นายเจ้าวพลเกษตรปรับอาวุโสรักษาราชการแทนในอำเภอประปากครับนายโกศินศรีเพชรพงศ์ในอำเภอเมืองนครพนมครับอันนี้เป็นผู้แทนของอำเภอประปากนะครับต่อไปเป็นอำเภอเมืองนครพนมนายโกศินศรีเพชรพงศ์นายวิสิทธิ์อนันต์วรปัญญาในอำเภอนาว่าครับนายมโนทสุวรรณสารผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมผู้แทนของมหาวิทยาลัยนครพนมนายสติงคำมงคลผู้แทนของอำเภอบ้านแพงนะครับนายรวยโพทองนายอำเภอท่าตะเคียนครับนายมีชัยจงประเสริฐรองประธานกรรมการส่วนจังหวัดนายเพอร์ศรีสงครามนายเมตตาพิมพ์บุญกินชัยนายเพอร์นาคมนิมิต